จังแกบ,บอกนอนน้อยนะเราอะไม่ได้นอนน้อยครับนอนคนเดียวครับนอนน้อยงูครับแก้วมันสีกับนะสีกับแก้วมไม่ใช่เนาะนะฮะข้อที่ห้าบอกว่าข้อใดค,ครับ คือสิ่งที่ต้องคำานึงถึงเป็นลําดับแรกในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครับตามหลักสูตรเกณฑ์กลาง5้าหนึ <redit> ่งครับหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของรูครับตามหลักสูตรเกณฑ์กลาง5้าหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องคํานึงอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สิ่งใช่ไหมครับในหลักการจัดการเรียนรู้นะครับตามหลักสูตรเกณฑ์กลาง5้าหนึ่งครับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักที่ว่าเนี่ย หผู้เรียนนะครับทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ใช่ <shield. S 1> ไหมผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาต,ตนเองได้และนะครับการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยนะครับจะต้องอาศัย 1. นะครับต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลครับนี่ฮะหฮะความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. นะครับพัฒนาการทางสมองและ3คือคุณธรรม จริยธรรมครับเพราะฉะนั้นผลสำฤทธิ์ทางการเรียนอันนี้ไม่ต้องคํานึงนะครับเพราะฉะนั้นหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยยุดหลักที่ว่านะครับหนึ่งต้องคําน,นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. นะครับพัฒนาการทางสมองและ3คุณธรรมจริยธรรมนะฮะหนึ่งครับความแตกต่างระหว่างบุคคลบุคคลแตกต่างกันเกิดจากปัจจัย2ประการคือหนึ่งอะไรครับพันธุก,กรรม ช่ไหมครับและสิ่งแวดล้อมครับเนี่ยปัจจัยสองสิ่งนี้ที่ทําให้บุคคลหรือมนุษย์มีความแตกต่างกันนั่นคือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมคนแตกต่างกันเกิดจากพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายและสิ่งแวดล้อมรอบ,รบ,รบ,รบตัวนะครับ2พัฒน,นาการทางสมองพัฒน,นาการทางสมองคนแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันเกิดจากสมองสองซี่คือสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาใช่ไหมถ้าคนสมองซีกซ้ายพัฒนาการดีคนจะเก่งด้านเหตุผลสัญลักษณ สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวเลขเลยนะฮะนะสัญลักษณ์ครับนะนั่นคือด้านวิชาการนั่นเองครับสมองซีซ้ายเหตุผลนะครับวิชาการสัญลักษณ์ตัวเลขลำดับนะครับสมองซีขวาคืออะไรครับความคิดสร้างสรรค์จะเป็นพวกศิลปะดนตรีกีฬาซ้ายปากกาขวาผู้กันนั่แหละฮะอุงฮะโอเคเนาะและสามครับคือคุณธรรมจริยธรรมนะครับที่เราต้องปลูกฝังตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครับ แปดข้อนั่นแหละครับครูครับเนาะแปดคุณนลักษณะรักซื่อในไฟเพียงงานรักนะนะครับที่เราต้องปลูกฝังให้กนะับเผานะเราต้องคํานึงถึงสามสิ่งต่อไปนี้ครับอาจารย์ข้ามลาวซะแล้วนะครับไปลาวซะแล้วนะฮะโอเคเนาะอ่ะข้อที่ห้านะครับขออภัยด้วยนะหรือถ,ถ้าผมไม่อ่าน เออขอบคุณครูเสริบๆนะครับบอกต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกนี่ครับลืมนะครกูครับอันดับแรกครับนั่นก็คืออะไรครับความแตกต่างระหว่างบุคคลโอเคเนาะโอเคงวงวง,วงนะครับขออภัยด้วยนะครับผมอ่านจดไม่ถูกนะผมนึกว่ายกเว้นข้อใดนะอ่ <c oughs> น้องสก,กายบอกสวัสดีครับอาจารย์ที่แวะมาทักทายทุกคนนะนะี่น,น้องสก,กายนี่เพิ่งป,ประเมินครบหนึ่งปีไปใช่ไหมเนี่ยนะนี่เลขาในกลุ่มออนไลน์ผมเมื่อก่อนนะครับ หนีไปบรรจุซะแล้วนะฮะอ่าโอเคครับข้อที่5ต่อมงูนะฮะผมรู้ว่านะครับไม่ใช่นะครับข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนั่นคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกอันดับแรกคือพฤติกรรมนะครับอันดับแรกคือความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครสองพฤติกรรมทางสมองและ3นะคุณธรรมจริยธรรมนะครับไปข้อที่6ครับข้อใดคือเครื่องมือสําคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง51ครับเครื่องมือสําคัญที่นําไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง51 กูค,ครับคืออะไรครับเป้าหมายครับเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางห้าหนึ่งคืออะไรครับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางหา้าหนึ่งหนึ่งผู้เรียนจะต้องเกิดอะไรฮะผู้เรียนจะต้องเกิดมาตรฐานครับใช่ไหมสองสมรรถนะครับสามคุณลักษณะครับกูครับสามาสิ่งนี้ครับมาตรมัดคุณนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เกิดสามสิ่งนี้นั่นคืออะไรฮะมันจะต้องมี มีการเรียนรู้เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นข้อที่6ครับสิ่งนะครับเครื่องมือที่จะนําไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรกาการท่าหนึ่งมันก็คืออะไรครับกระบวนการเรียนรู้นะครับกระบวนการเรียนรู้ครูฮะหลักสูตรกาการท่าหนึ่งเนี่ยนะครับกระบวนการเรียนรู้ครับเพราะกระบวนการเรียนรู้มันจะนําไปสู่อะไรครับมันจะนําไปสู่มาตรฐานนะครับสมรรถนะคุณลักษณะของผู้เรียนของครูครับเพราะอะไรครับหลักสูตรกนการท่าหนึ่งครับ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผ <S ign communist> um> ู้เรียนเป็นสําคัญเนี่ยจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายฮะใช่ไหมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างความรู้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใช่ไหมกระบวนการคิดนะกระบวนการทางสังคมกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหานะรวมถึงกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและกระบวนการลงมือปฏิบัติทำจริงหรือ active learning AL นั่นเองนะครับครับเพราะฉะนั้น เครื่องมือที่สาคัญท like ี okay, no. yes, right climate, ่นําไปสู่เป้าหมายเครื่องมือที่นาไปสู่เป้าหมายก็คือการจัดการเรียนรู้ซึ่งการจัดการเรียนรู้มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งหลักสู่แกนกางหนึ่งเนี่ยมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นต่อบข้็งองงูนะครับไม่ใช่การออกแบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบมันนะครับถ้าเราไม่สอนนะคุณูเราออกแบบไว้แล้วเราไม่สอนถามว่าเด็กมันจะเกิด3สิ่งนี้ขึ้นมาไหมมาตรฐานสมรรถนะและคุณลักษณะไหมไม่เกิดสิเราออกแบบไว้้ออ่่ะแตเราไไมดสน แต่กระบวนการจากการเรียนรู้มันคือการสอนมันเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดเป้าหมายมีเป้าหมายก็คือ3าเป้าหมายนั่นแหละมากมัดคุณนั่นแหละเนาะต่อไปข้อที่6ขอไข่กันมาส่วนใหญ่เลยในกลุ่มน่าเพียรด้วยนะฮะเอเคเนาะเพราะฉะนั้นการออกแบบการเรียนการเรียนรู้เนี่ยนะการออกแบบการเรียนการเรียนรู้มันออกแบบไว้แต่มันยังไม่ได้สอนนะฮะเราออกแบบแต่เรายังไม่สอนถามว่าผู้เรียนมันจะเกิดมันจะเกิดมาตรฐานไหมไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนรู้มันอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ครับกระบวนการเรียนรู้นะครับเนาะ จะนำพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายนะครับของหลักสูตรกลกางห้าหนึ่งนั่นคือมาตรฐานสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครับผมครับโอเคเนาะไปข้อที่7ครับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้นะครับเข้าใจในลักษณะองค์รวมสามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างมีจุดหมายและมีความหมายเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใดคร,บครับับ โอเคเนาะไปข้อท okay. okay, ี่7แล้วนะฮะนะการจัดการเรียนรู้วิวผู้เรียนเข้าใจในลักษณะองค์รวมเพราะว่าลักษณะองค์รวมคือมันมีหลายองค์ประกอบรวมกันครับใช่ไหมมันมีหลายๆองค์ประกอบรวมกันเชื่อมโยงความรู้เนี่ยถ้ามีการเชื่อมโยงเป็นการเรียนรู้แบบไหนเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการครับเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการนะการเรียนรู้แบบบูรณาการคือการเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันใช่ไหมอย่างเช่นอะไรฮะสเตม เนี่ยฮะ STEM education เนี่ยก็เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบไหนแบบบูรณาการครับเนาะเชื่อมโยงความรู้ในแต่ละสาขาวิชา STEM เนี่ย STEM เนี่ยนะครับ Science Technology Engineering และ Mathematics นี่ครับครับเป็นการเชื่อมโยงความรู้เนาะเราเรียกว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการนะการเรียนรู้แบบบูรณาการครับมีหลายแบบนะการบูรณาการเนี่ยมีหลายแบบอย่างเช่นนะการบูรณาการแบบขนานใช่ไหมแบบข้ามวิชานะครับแบบสอดแทรกเนี่ยยกตัวอย่างนะครับ หรือแบบอ่าสหวิชาเนี่ยเนี่ยเป็นการบูรณาการการบูรณาการมีอีกหลายแบบนะคงูเนาะนะเพราะฉะนั้น, <c oughs> นนะถ้าเป็นการเชื่อมโยงความรู้เนี่ยนะครับเรียนรู้ในลักษณะองค์รวมคือมีลหลายอย่างเป็นองค์ประกอบรวมกันเราเรียกว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการโอเคครับรรแล้วก็งองูนะฮะไปข้อที่8ครับมาฮะ คุณครูที่รับชมอยู่หน้าเพจนะครับตอนนี้2อ0 0 0 0หคนนะคุณครูนะคุณครูที่รับชมอยู่หน้าเพจตอนนี้ฝากคุณครูด้วยใครที่ยังไม่แชร์คนละหนึ่งแชร์ครับเนาะติวให้ครูฟีหน้าเพจนะคุณครูแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้เลยไม่ลบครับทุกลา์นะครับไม่ลบนะครับทุกไรา์ทุกอีพีทุกคลิปเราไม่ลบรบฝากคุณครูด้วยนะคุณครูแชร์เก็บไว้ดูหน้าหน้าเพจได้เลยนั้นคุณครูที่อยู่หน้าเพจนะฝากแชร์ด้วยคุณครูที่อยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะครับ เสียสละเวลาสักหนึ่งนาทีครับเนาะกดแชร์หน้าเพจให้หน่อยนะเพื่อเปิดการมองเห็นนะครูนะนะครูที่อยู่หน้าเพจนะทุกท่านเลยคุุคูรับชมอยู่เพจไหนก็นแล้วแต่ฝากแชร์คนละหนึ่งหนึ่งแชร์นะเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะฮ okay, ะโอเคเนาะสองแสนหนึ่งหมื่นคนตอนนี้หน้าเพจนะคนละหนึ่งแชร์ครับอืมใครไม่แชร์นะครับผมจะขอให้เออ,อกหักแล้วกันนะครับออกหักช่วงนี้ไม่ได้นะครูนะนะกำลังสอบอยู่เนี่ยโอ้ครูเอ็นเจบอกควายควายควายเลยนะครับข้อแปดครับนะควายมาสี่ตัวเลยนะครับนะฮะ โอเคครับอ่าเขาดิแปดครับมาสำหรับครูที่รับชมอยู่หน้าเพจนะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติวครั้งแรกนะเพิ่งเลื่อนมาเจอไลฟ์สดนี้นะครับท่านครูสนใจไฟล์ข้อสอบนะครูกดคิวอาร์โค้ดนะครับหรือกดสแกนนะครับหรือกดลิงก์นะครับที่อยู่บนหัววิดีโอหรือกดไปที่คอมเมนต์นะครับที่ผมปักหมุดไว้นี่ก็ได้ครับครูครับเนาะผมปักหมุดนะฮะไลฟ์โอเปเชียร์ไปอยู่ท่านครูสนใจไฟล์ข้อสอบร้อยเก้าสิบเก้าบาทครูฮะับมครูแจ้งแอดมินได้เลยนะกดไปที่ลิงก์นี้ได้เลยฮะสำหรับครูที่เเพิ่งข้าามนะ นะใครที่เพิ่งเข้ามาติวเพิ่งเข้ามาเจอไลฟ์สดนี้นะครับนะสำหรับคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบส่วนใครที่ไปติวสดติว2วันติวอะไรมาคุณคุณอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมแล้วนะฮะเนาะอ่ะข้อที่8ครับครูอุ้มบอกอย่าแช่งนะครับมีแล้วแหละครับครูครับนะช่วงนี้ใครมีแฟนก็อย่าเพิ่งทะเลาะกันนะฮะช่วยกันช่วยกันอ่านหนังสือหน่อยช่วงนี้นะฮะอ่ะข้อที่8ครับข้อใดคือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแบ็กเวิร์ดดีไซน์ครับครูครับแบ็กเวิร์ดดีไซน์นะครับอออออันนี้้กขสบ อย่างล่าสุดที่ออกคือกรณีพิเศษของสบถเมื่อปี64ครับถาม b a c k เวิ d ์ e s i g n นะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาสอบถามเกี่ยวกับ b a c k ิร์ดดี s i g n เนี่ยเขาสอบไปถามว่า b a c k ิร์ d ด e s i g n หมายถึงข้อใดกระบวนการออกแบบแบบย้อนกลับครับงูครับนะฮะ b a c k ิร์ d ด e s i g n ฮะหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านะฮะกระบวนการออกแบบแบบย้อนกลับครับ แบ็กเวิร์ดดีไซน์ครับกระบวนการออกแบบแบบย้อนกลับครับเนี่ยเมื่อก่อนตั้งแต่รุ่นสมัยพวกผมสอบเนี่ยถามแค่นี้ว่าแบ็กเวิร์ดดีไซน์หมายถึงเท่าไหร่แล้วกระบวนการออกแบบแบบย้อนกลับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมบอกแล้วว่าข้อสอบที่เป็นความรู้ความจำมันคงไม่ถามเรากว่าแบ็กเวิร์ดดีไซน์หมายถึงเท่าไหร่แต่มันจะถามกระบวนการสําคัญนะครับในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นะครับอิงมาตรฐานเนี่ยหรือแบ็กเวิร์ดดีไซน์เนี่ยนะครับหรือกระบวนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับของกูครับจะมีองค์ประกอบสําคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับสามขั้นตอนใช่ไหมถ้้าใคคคครรรเเยยตติวนนนนนี่ะะะััับบขอฮ ขั้นตอนแรกนะครับนั่นคืออะไรครับการกําหนดมาตรฐานครับการกําหนดมาตรฐานคือการกําหนดอะไรครับคาว่าการกําหนดมาตรฐานมาตรฐานมันคือเป้าหมายครับนะเป็นการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้นะเป้าหมายการเรียนรู้ว่าต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไรปฏิบัติอะไรได้มันคือการกําหนดมาตรฐานครับนั่นคือ2ตัวนี้ครับ K กับ P เนี่ยฮะก็คือมาตรฐานการเรียนรู้นั่นแหละครับระบุ K กับ P สองตัวว่าต้องการให้เรียนรู้อะไร ปฏิบัติอะไรได้กาหนดขึ้นมาก่อนเลยเป็นในับแรกในการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับครับว่าต้องการให้ผู้เรียนได้อะไรครับอย่างเช่นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ป .6 คุณครูกําหนดมาตรฐานเลยว่าวิทยาศาสตร์ป .6 เรื่องอ,อะไรนะเรื่องระบบย่อยอาหารนะครับวิทยาศาสตร์ป .6 เนี่ยเรื่องระบบย่อยอาหารคุณครูกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขึ้นมาเลยว่าต้องการผู้เรียนรู้อะไรปฏบิบัติอะไรได้นี่ฮะกำหนดขึ้นมาก่อนขั้นตอนที่2นะครับนั่นคืออะไรครับการวัดผลประเมินผลครับ กำหนดการวัดผลประเมินผลหรือเราเรียกนะชื่อจริงมันว่านะชื่อของกระบวนการน,นะครับแบคโปรดีไซน์คือการกําหนดหลักฐานครับการกําหนดหลักฐานนะครับว่าต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยทำอะไรมีผลงานชิ้นงานอะไรบ้างน,นะครับภาระชิ้นงานล่องรอยหลักฐานเนี่ยนะครับว่าเด็กเขาต้องทําอะไร <Rio> เพื่อยืนยันว่าผู้เรียนมันจะเกิดอะไรครับเป้าหมายเนี่ยนั่นเองเพื่อยืนยันว่าผู้เรียนจะเกิดเป้าหมายก็คือมาตรฐาน ว่าเราต้องไปกําหนดหลักฐานว่าเด็กเขาจะต้องมีผลงานอะไรชิ้นงานอะไรนะเพราะฉะนั้นการกําหนดหลักฐานก็คือการกําหนดอะไรครับการวัดผลประเมินผลนั่นเองว่าผู้เรียนจะต้องทําชิ้นงานอะไรออกมาเราก็จะดูจากชิ้นงานการดูชิ้นงานก็คือการวัดผลประเมินผลว่าผู้เรียนทําชิ้นงานออกมาดีนะอ่าแสดงว่ามันจะนําไปสู่เป้าหมายหรือผู้เรียนทําชิ้นงานออกมานะครับหรือตอบคาถามถูกต้องเนี่ยนะมันก็จะนําไปสู่เป้าหมายจะไปก็คือมาตรฐานมันก็คือตัวที่จะวัดผลประเมินผลนั่นเองนะฮะโอเคเนาะเป็นการกําหนดหลักฐานนะครับ และขั้นตอนที่3ของ b a ็ k w a r d Design ก็คือกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนนั่นคืออะไรครับนั่นคือการออกแบบกิจกรรมครับออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คือขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากเรากําหนดหลักฐานนะฮะเราก็ต้องมาทําอะไรครับออกแบบการจัดการเรียนรู้ครับว่าเราจะสอนอย่างไรครับซึ่งการออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนการสอนมันจะนําไปสู่การสร้างเป้าหมายหรือมาตรฐานที่เรากําหนดไว้นั่นแหละโอเคเนาะ นี่คือ backward design 3ขั้นตอนครับ 1. เลยกำหนดเป้าหมายนะครับหนึ่งกำหนดเป้าหมายสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนว่าต้องการผู้เรียนได้อะไรครับรู้อะไรปฏิบัติอะไรได้เคกับพี K P. สองกำหนดหลักฐานว่าผู้เรียนจะต้องมีภาระงานชิ้นงานร่องรอยหลักฐานหรือตอบคถาถามถูกนะครับนะฮะมันคือการวัดผลปรเมินผลและ3คือการออกแบบกิจกรรมนะก็คือกิจกรรมการเรียนรู้ว่านะเราจะสอน อย่างไรนะใช้วิธีการสอนอย่างไรที่จะนำไปสู่เนี่ยเป้าหมายที่เรากำหนดนี่ครับนี่คือ backward design ครับครูครับอ่าครูบางคนบอกเป้ามาฐานเมินแบบคิดนะครับได้หมดครับครูครับเนาะเอ่อครูคอะไรเนี่ย คุณครูจำหลักบุญธรรมใช่ไหมสนใจไฟล์ครับคุณครูสนใจไฟล์คุณครูกดลิงก์นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับในคอมเมนต์นะคุณครูกดไปที่ลิงก์นั้นมันจะนำพาครูเข้าสู่ไลน์ Open Chat แล้วครูก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทแค่นั้นติวให้ฟรีหน้าเพจครับงูครับติวให้ฟรีนะร้อยเก้าสิบเก้าบาทพวกผมไม่ได้อะไรผมไม่ได้เงินนะครูครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมให้ทีมงานครับเนาะทีมงานเป็นผู้ดูแลครับเนาะส่งไฟล์ส่งข้อสอบให้คุณครับเพราะผมเนี่ยติวให้้ฟรรรรรรีีคคคัััับบบบเพาาาะะงนนนท่ถููกกมุ ไม่มีคอสที่ไหนหรอกครับคุครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ครับคุครับติวให้ครบตู้วิชาแล้วพาวิเคราะห์ข้อสอบขนาดนี้คคุ้มมากครคุรับหนึ่งทุ่มจนถึงห้าทุ่มเนี่ยในแต่ละวันฮะโอเคนะไปข้อที่เก้าครับบทบาทของครูผู้สอนข้อใดครับที่ต้องดําเนินการเป็นลําดับแรกครับในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนครับในฐานะที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอนบทบาทของครูครับคครับที่ต้องดําเนินการเป็นลําดับแรกครับคครับคือทําอะไรฮะนั่นแหละฮะ ามาดูตรงนี้ครับบทบาทของครูเนี่ยในฐานะเป็นผู้จัดก,การเรียนการสอนครับหนึ่งนะครับนะรบ,บทบาทแรกเลยหนึ่งครูจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนใช่ไหมหรือศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลนั่นเองครับครูครับเนี่ยหนึ่งศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช่ไหมครับ2นั่นคือกําหนดเป้าหมายนะครับที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนคือมาตรฐานครับต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไรปฏิบัติอะไรได้นะครับ 3. ครูต้องมาออกแบบ การเรียนรู้นะครับออกแบบการเรียนรู้ที่มันตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลพัฒนาการทางสมองเพื่อนาไปสู่เป้าหมายคือมาตรฐาน 4. ีนะครูต้องทําอะไรครับนะสี่จัดบรรยากาศการเรียนรู้ครับนะครูจะช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไรเราก็มาจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มันจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ห้าทำอะไรครับจัดเตรียมสื่อใช่ไหมอ่าจัดเตรียมนะครับ สื่อกิจกรรมนะครับหกครับประเมินฮนะเราต้องประเมินผู้เรียนนะครับนั่นคือการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายก็คือการว่าผมประเมินผลในชั้นเรียนในระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราจะต้องมีการว่าผมประเมินผลในชั้นเรียนเราต้องประเมินด้วยเพื่อดูพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียนครับและ7สุดท้ายฮะเคือการวิเคราะห์ผลการประเมินครับ ว่าผู้เรียนเนี่ยนะครับเมื่อครูสอนไปแล้วเนี่ยเขาทาข้อสอบได้ไหมถ้าทาข้อสอบได้แสดงว่าเด็กเก่งเราก็ต้องสอนเสริมเพิ่มเติมแต่ถ้าเราวิเคราะห์ผลการประเมินไปแล้วปรากฏว่าเด็กทําข้อสอบไม่ได้ตอบคำถามไม่ถูกแสดงว่าเด็กมันเป็นไงเด็กมันปึกเด็กมันโง่แต่เราไม่พูดว่าเด็กมันปึกมันโง่นะครูครับเนาะเราต้องใช้คําว่าเด็กมันอ่อนฮะเด็กมันอ่อนเราก็จะต้องสอนซ่อมให้กับเขารวมไปถึงปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูได้ด้วยนี่ฮะนี่คือบทบาทของครูผู้สอนครับ ทั้งหมด7บทบาทหนึ่งเลยคือจะต้องวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. กําหนดเป้าหมายก็คือมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดผู้เรียน3ออกแบบการจัดก,การเรียนรู้นะซึ่งก่อนการออกแบบการ,การเรียนรู้เราต้องไปเปิดดูที่ไหนเปิดดูหลักสูตรสถานศึกษาใช่ไหมครับการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับคุณครับต้องไปดูที่หลักสูตรสถานศึกษาครับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนของตนเองนะฮะอย่าไปของดูของคนอื่นนะหรือไม่ใช่เราศึกษาห้าหนึ่งนะฮะต้องไปเปิดดูที่หลักสูตรสถานศึกษานะครับ C นะครับจัดบรรยากาศการเรียนรู้นะที่จะนําพาผู้เรียนนะครับํานวยการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนนะครับ5เตรียมสื่อกิจกรรมที่เหมาะสม6นะประเมินผู้เรียนและ7เมื่อประเมินแล้วต้องนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อซ่อมเสริมนะครับหรือเพิ่มเติมให้กับเด็กแค่นั้นเองนะครับนี่คือบทบาทของครูผู้สอนแต่สิ่งแรกเนี่ยคือครูต้องศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเนี่ยเมื่อก่อนนี่ออกบ่อยฮะออกบ่อยมากนะฮะโอเคเนาะไปข้อที่10ครับ มานะข้อที่สิบครับวิธีการสอนนะครครับเนาะวิธีการสอนต่างๆลูนะครับในหลักการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนึ่างูนะครับจะอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งแต่ละกระบวนการเรียนรู้ก็จะมีวิธีการสอนที่หลากหลายนะฮะข้อที่สิบครับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซนะิปป้าโมเดลฮะความหมายของตัวอักษร P ตัวแรกหมายความว่าอะไรครับโอ้ P ตัวแรกเนี่ยเมื่อก่อนในซิปป้าโมเดลเนี่ยถามประมาณนี้แหละข้อสอบเนานะ อ่ะโอเคไม่น่ามีคนตอบผิดนะครับคุณครับเรามาดูครับรูปแบบการสอนแบบโมเดลซิป p ้หรือซิป p ้าโมเดลเนี่ยครับคุณครับก่อนเลยเลยคุณครูต้องรู้ความหมายของภาษาอังกฤษ5ตัวนี้ครับ CIPPA เนี่ยคุณว่า CIPPA มันย่อมาจากอะไรนะครับ C ตัวแรกครับคืออะไรครับอ่า Construct คุณครับ Construct หมายถึงอะไรครับการสร้างความรู้ครับคุณครับโอเคเนาะ สร้างความรู้สองครับ i ฮะ i คืออะไรครับ i คือ interaction นะครับนะ interaction นะฮะคืออะไรครับอ่าการช่วยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ครับคนูครับเนาะปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นสามครับ p ฮะ p ตัวแรกครับหูครับ p ตัวแรกคืออะไรครับ physical ครับหูครับ กะ physical p a s t i c a t i o n นะครับโอเคนะ physical p a s t i c a t i o n นะครับซิปนะนั่นคืออะไรครับคือการช่วยผู้เรียนมีบทบาทใช่ไหมการแสดงบทบาทนะครับ P ตัวที่4ครับ process learning ฮนะ process learning เลยครับก็คือกระบวนการเรียนรู้ใช่ไหมหรือการเรียนรู้กระบวนการนะครับและสุดท้ายคือ a ครับ a คืออะไร application ใช่ไหม application ก็คืออะไรครับการประยุกต์ใช้ความรู้ฮะโอเคเนาะมองออกเนาะ พื้นที่เขียนน้อยเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะเป็นต้องรู้ครับของซิปป้าโมเดลก็คือความหมายของภาษาอังกฤษท่าตัวนี้ CIPPA นะครับ CIPPA นะครับถ้าใครเคยติวผมจะให้ขีดจำไปแล้วใช่ไหมครับจำสั้นๆครับ CIPPA ครับ Co in p h y s i c process app ครับนี่ครับ Co in p h y s i c process app นี่ฮะซิปป้าโมเดลครับแต่ขออนุญาตย้ายนิดนึงนะดูยากดูยากโอเคฮะนี่ฮะ โคอินฟิสิกโปรเซสแอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนในเรื่องซิปป้าโมเดลเนี่ยข้อสอบมันชอบถามครับว่า P ตัวแรกคืออะไร P ตัวที่2คืออะไรเพราะอะไรหลายคนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนบคงคิดว่านะครับค,คุณครูน่าจะจําสับสนว่าไอพีตัวแรกคืออะไรพีตัวที่2คืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราท่องโคอินฟิสิกโปรเซสแอบได้จบครับเห็นไหมโคอินฟิสิกพีตัวแรกคือ physical plastic situation ครับแค่นั้นเองพีตัวที่2องก็ proceed learning นะครับโคอินฟิสิกโปรเซสแอบแค่นั้นเอง แล้วก็สอบก็ชอบถามอยู่แค่2ตัวนี้แหละไม่ผีตัวแรกก็ผีตัวที่2และถ้าไม่ถามความหมายภาษาอังกฤษมันก็จะถามภาษาไทยเนี่ยราะฉนั้นผีตัวแรกครับ physical p e r e p t i o n นะครับ physical คือการเคลื่อนไหวแสดงบทบาทใช่ไหม physical ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายนะแสดงบทบาทก,ก็คือผ่านทางร่างกายใช่ไหมครับผีตัวที่2 process process คืออะไรครับ process คือทักษะใช่ไหม process learning ก็คือกระบวน,น,นการเรียนรู้ทักษะกระบวนการเรียนรู้แค่นั้นเองนะครับ,รบเรื่องซิปปาโมเดลเมื่อก่อนเนี่ยออกบ่อยถ้าออกก็จะถามลักษณะนี้แหละแต่ปัจจุบันนี้ คิดว่าจะออกไหมผมคิดว่านะตอนนี้มันมีความหลากหลายของคนออกข้อสอบมันอาจจะหยิบเรื่องนี้มาพูดนะมันอาจจะหยิบเรื่องนี้มาออกข้อสอบได้นะครับูคเรื่องซิป,ปาโมเดลเนี่ยแค่นั้นเองเนาะไม่ยากครับดูครับนะถ้าไม่ถามความหมายภาษาอังกฤษก็ถามภาษาไทยแค่นั้นแหละฮะนะถ้าภาษาอังกฤษเราก็ท่องมาเลยโคอินฟิสิกโปรเซสแอปตัวแรกคือฟิสิคอลตัวที่สองคือโปรเซสแค่นั้นเองนะฮะไปข้อที่สิบเอ็ดครับ <c oughs> มานะฮะ อันนี้ไม่ยากนะหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วแหละนะข้อสอบเรื่องนี้เมื่อก่อนนี่สมัยพวกผมสอนเนี่ยนะออกทุกปีครับยังไงก็ต้องเป็นคะแนนทรับคมณครับนะปีหกหนึ่งเท่าที่ดูก็ยังออกเลยนะครับพอทรอบตัวไปเนี่ยนะฮะมีอยู่นะครับปีหกหนึ่งเนี่ยแต่ปีหกสามนี่ไม่ไม่ไม่เห็นนะับปีหกห้าก็ไม่ไม่ไม่มีแต่ปีหกหกเนี่ยปีนี้เรื่องจากว่าคนออกข้อสอบเนี่ยมีหลากหลายครับหลายสถาบันครับอาจจะหยิบเรื่องนี้มาออกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกมาเนี่ยต้องเก็บให้ได้หนึ่งคะแนนคร 11ครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟแมทครับซแมครับคุูครับแมฮะเหมาะกับนักเรียนที่มีลักษณะตามข้อใดครับครูครับการสอนแบบโฟแมทครับครูครับคือการสอนนะฮะเป็นการสอนแบบไหนครับเป็นการสอนที่มีความสัมพันธ์นะครับนะครับเป็นการสอนที่มีความสัมพันธ์ครับสอดคล้องกับระบบทํางานของสมองครับ สอดคล้องกับการทำงานของสมองครับใช่สมองกี่ซีกสองซีคกัมกูครับระหว่างสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการสอนแบบโฟร์แมทคือกระบวนการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์นะครับกับระบบทํางานของสมองทั้งสองซี่คือสมองซี่ซ้ายและสมองซี่ขวาถ้าคนสมองซี่ซ้ายพัฒนาการดีคนจะเก่งด้านไหน เหตุผลใช่ไหมลำดับสัญลักษณ์ตัวเลขแต่ถ้าคนสมองซีขวาพัฒนาการดีคนจะเก่งด้านไหนสร้างสารรค์ศิละปะดนตรีกีฬาเนี่ยโอเคเนาะอั่นั้นเองเพราะฉะนั้นการสอนแบบโฟร์แมทเนี่ยมันเหมาะกับนักเรียนที่มีลักษณะตามเขาไดเด็กแต่ละคนครับคุณครับเก่งไม่เหมือนกันถนัดไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสมองทั้งสองซีกนี้ถ้าคนสมองซีซ้ายพัฒนาการดีเนี่ยคนจะเกง่งด้านไหนครับอ่าด้านเ,เหตุผลลำดับสัญลักษณ์ตัวเลขการคิดวิเคราะห์ พวกนี้แต่ถ้าคนสมองซีขวาพัฒนาการดีคนเขาจะเก่งด้านไหนครับศิลปะดนตรีกีฬาความคิดสร้างสารรค์พวกนี้เพราะฉะนั้นมันคนํานึงถึงอะไรครับคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใช่ไหมครับความแตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเองนะข้อที่11บเอ็ดคร,รัูฮะเขนะีนเนาะเพราะคนแตกต่างกันนะครับนี่ฮะมันเกิดจากนี่ครับสมองของคนนียมันพัฒนาการไม่เหมือนกันแต่คนสมองซีซ้ายพัฒนาการดีมันก็จะเก่งด้านเหตุผล คนสมองซีขวาเป็นการดีคนก็จะเก่งด้านสร้างสารรค์เนาะซ้ายปากกาขวาผู้กันเนี่ยขีดความจาสั้นๆแค่นั้นเองนะครับข้อ11เอนาะคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนะฮะโอเคครับนี่คือโฟร์แมตเมื่อก่อนนี่ออกบ่อยนะครับอย่างปีหกหนึ่งเนี่ยข้อสอบที่ออกมานะครับปีหกหนึ่งว่าคนเก่งศิลปะดนตรีกีฬามีความคิดสร้างสารรค์สมองซีไหนพัฒนาการดีสมองซีขวาแค่นั้นเองนะฮะโอเคครับไปข้อที่12ครับโอ้ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะ,ะเฉลยไปแล้วนะ สมองซีขวาครับศิลปะดนตรีกีฬาครูครับเป็นเรื่องของอะไรครับความคิดสร้างสรรค์ครับนะโอเคเนาะถือว่าเฉลยไปเลยแล้วกันนะครับเฉลยไปแล้วนะฮะพูดไปแล้วนะครับต่อเนื่องจากข้อ41เลยนะครับนะครับนี้ไม่น่าจะมีคนตอบผิดเนาะอันนี้ก็สอบปีงึงครับถามแบบนี้แหละนะอุดแป๊บเดียวตอนนี้สองทุ่มสามนาทีแลยนะครูครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเพิ่งได้แค่สิบสองข้อเองฮะเออแต่เขาสอบผมสี่สิบข้อนะฮะวันนี้จบครับครูครับยังก็ต้องจบฮะ อ่ะไปข้อที่สิบสามครับเร็วเลยนะนะข้อไหนที่มันอธิบายซ้ําซ้อนก็เฉลยไปเลยแล้วกันไม่ต้องอธิบายมากนะครับไปข้อที่สิบสามครับเป็นการสอนรายละเอียดปีกย่อยไปหากฎเกณฑ์หรือการสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์หมายถึงวิธีการสอนแบบไหนครับอนะเมื่อก่อนนี่ก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้เหมือนกันครับเนี่ยวิธีการสอนนี่ครูครับเนาะการสอนแบบอุป,ปนยัยการสอนแบบนิรันดร์นี่ครับครูครับอ่ะเป็นการสอนที่เริ่มสอนจากรายละเอียดปีกย่อยครับ ไปหากฎเกณฑ์เนี่ยฮะหรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์นั่นคือสอนจากอะไรครับสอนจากเรื่องเล็กไปหาเรื่องที่มันใหญ่ครับงูครับเนี่ยครับสอนจากเล็กไปใหญ่นะครับหรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ครับหมายถึงวิธีการสอนแบบใหครับนั่นคือวิธีการสอนแบบไหนครับเป็นการสอนแบบอุปนัยครับอุปนัยฮะกูครับ Inductive ใช่ไหมเมอดครับ เนี่ยฮะ n ิน e m e t h o d มธอนะฮะหรือการสอนแบบอุปนัยนั่นเองครับเนี่ยเป็นการสอนที่เริ่มสอนจากรายละเอียดปีกย่อยไปหากฎเกณฑ์หรือพูดง่ายๆครับนั่นคือให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรายละเอียดก่อนคือรายละเอียดคือเรื่องรายละเอียดเล็กๆครับค,คุณครับแล้วจึงสรุปนะครับแล้วจึงสรุปก็คือพูดถึงกฎเกณฑ์ใหญ่ๆภาพรวมใหญ่ๆทั้งหมดนี่คือการสอนแบบอุปนัยสอนจากเล็กไปใหญ่ใช่ไหมให้เด็กเรียนรู้จากรายละเอียดเล็กๆไปหาเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ก็คือสรุปเป็นภาพรวมทั้งหมดนี่คือการสอนแบบอุปนัยอินดักทีฟเมทอดเนี่ยเมื่อก่อนนี่ออกบ่อยเนี่ยถามแบบนี้แหละอันนี้เขาสอบปี6 6 1เหมือนกันนะครับอุปนัยเพราะฉะนั้นวิธีการจําจำไม่ง่ายครับอุปนะครับวิธีการสอนแบบอุปนัยอุปอุปคุณพูดคําว่าอุบปากในอุบปากเล็กใช่ไหมอุปนะครับเพราะฉะนั้นอุปปากเล็กสอนจากเล็กไปใหญ่แค่นั้นเองจบครับอินอุปนะครับคือการสอนแบบอุปนัยครับสอนจากเล็กไปใหญ่แค่นั้นเองนะับนั่นคือให้นักเรียนเรียนรู้รายละเอียดเล็ก นะรายละเอียดต่างๆแล้วค่อยไปอธิบายกฎเกณฑ์ที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับไม่ยากครับลูครับออกข้อสอบเมื่อก่อนออกบ่อยนะฮะลูกนะถามแบบนี้เลยนะครับูครับไปข้อที่สิบสี่ครับอันอีกนิดึงมันจะมีวิธีการสอนอีกแบบหนึ่งนะครับในข้อที่สามเนาะนั่นคือการสอนแบบอะไรครับแบบนี้และไหนครับนี่ฮะการสอนแบบนี้และไหนเป็นการสอนจากอะไรครับจากกฎไปหาตัวอย่างนั่นคือสอนจากเรื่องใหญ่ไปเล็กมันจะตรงข้ามกับ อุปนัยครับนิรนัยใช่ไหมนิรนัยก็คือ deductive นะครับเมททอดนี่ฮะนี่ deductive method นะการสอนแบบนิรนัยคือสอนจากใหญ่ไปเล็กคือสอนจากกฎเกณฑ์ในะสอนที่เริ่มจากกฎหรือหลักการต่างๆแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยไปหาหลักฐานหรือเหตุผลมายืนยันก็คือไปหารายละเอียดมายืนยันนี่คือการสอนแบบนิรนัยสอนจากใหญ่วันคีจํานิรนัยนิระละปากคุณครูเป็นไง ปากใหญ่นิละพันสอนจากใหญ่ไปเล็กอุปปะอุปนะครับอุปคือปากเล็กใช่ไหมจากเล็กไปใหญ่แค่นั้นเองเนี่ยเมื่อก่อนออกบ่อยนะครับไม่ต้องได้เอาไปข้อที่สิบสี่แล้วครับครูครับไปครับนะเดี๋ยวไม่ทันครับเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับาข้อสอบสี่สิบกว่าข้อครับข้อสิบสี่ครับเป็นรูปแบบการเรียนการสอนฮะที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นหาความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองหมายถึงวิธีการสอนแบบใดครับ เป็นการสอนแบบไหนครับเป็นรูปแบบการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้นะครับค้นหาความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนนะครับโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับผมครับนี่ฮะโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับคำว่ายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับนั่นคืออะไรครับชายเซ็นเตอร์นั่นเองฮะ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับชายเซ็นเตอร์นะครับและให้เด็กเรียนรู้ตามสภาพจริงของเขาครับมันคือวิธีการสอนแบบไหนครับเป็นการสอนแบบโครงงานใช่ไหมครับเนาะเป็นการสอนแบบโครงงานครับงูครับนั่นคือผู้เรียนเขาสนใจเรื่องไหนนะครับเขาถนัดเรื่องไหนก็ให้เขาไปศึกษาเรื่องนั้นนะครับโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับชายเซ็นเตอร์นะครับคือาการสอนแบบโครงงานครับและการสอนแบบโครงงานเนี่ยงูครับมันจะสอดคล้องกับแนวคิดของใครครับอ่าสอดคล้องกับ แนวคิดของบลูมครับใช่ไหมแนวคิดของบลูมนะครับใช่ไหมเกี่ยวกับอะไรครับการเรียนรู้นะครับของบลูมครับจริงจริงบลูมเนี่ยนะครับเขามีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นะที่มันจะเกิดขึ้นในสามด้านนะครับของบลูมหนึ่งคือด้านพุทธที่พิสัยครับสองด้านทักษะพิสัยฮะ สามจิตพิสัยครับนี่ฮะบนะบลูมได้จําแนกการเรียนรู้ออกเป็นสามด้านนะหนึ่งด้านพุทธิพิสัยคือด้านความรู้สองด้านทักษะพิสัยคือด้านปฏิบัติใช่ไหมครับด้านสามด้านจิตพิสัยคือด้านคุณลักษณะจิตตกตินะครับทีนี้การสอนแบบโครงงานของบูมเนี่ยมันจะสอดคล้องกับด้านนี้ครับด้านพุทธิพิสัยครับบลูมได้จําแนกความรู้ออกเป็น6ระดับนะการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย6ระดับของกูครับเนาะ หนึ่งครับความรู้นะครับเกิดจากอะไรครับความรู้เกิดจากความจาครับง่ายที่สุดเลยนะเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดครับคือความรู้เกิดจากความจํา knowledge นะครับซึ่งมีเยอะที่สุดเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดนะครับซึ่งเป็นฐานของพีระมิดของบูมครับคุรับพีระมิดแห่งการเรียนรู้ของบูมนะฮะสองความรู้เกิดจากอะไรครับความเข้าใจครับนะ comprehension นะคือต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆแล้วสร้างความรู้ขึ้นมาฮะสามความรู้เกิดจากการประยุกต์ครับ เนาะประยุกต์ใช้นะครับเนาะประยุกต์ใช้ก็คืออะไรครับแอปพลิเคชันก็คือนําความรู้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงคือเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับสี่ความรู้เกิดจากการวิเคราะห์ครับอนาลเซนะวิเคราะห์อินาทลเล็คืออะไรครับสามารถวิเคราะห์นะครับเป็นความรู้ต่างๆขึ้นมาให้ตัวเองเข้าใจห้าความรู้เกิดจากการสังเคราะห์ครับ ก็คือการสังเคราะห์ความรู้ไซเทสิตนะครับคือสังเคราะห์เป็นความรู้ให้ตัวเองเข้าใจและสุดท้ายครับความรู้เกิดจากการประเมินค่าครับก็คือการประเมินค่า evaluation เนี่ยประเมินค่าเป็นความรู้นี่ซึ่งเป็นขั้นที่ยากที่สุดครับนี่คือนะครับความรู้ความนะครับการเรียนรู้6ระดับของบลูมครับเนาะนั่นคือการเรียนรู้ด้านไหนครับด้านพุทธทิพิสัยของบลูมนะครับจำใจปวิสังขา6ขั้น6ระดับ โอเคเนาะจริงบลูมเนี่ยเขาศึกษาเกี่ยวกับการเรียนร,รู้ใน3ด้านพุทธิพิสัยทักษะพิสัยและจิตพิสัยนะแต่ในการสอนแบบโครงงานเนี่ยนะครับมันจะสอดคล้องกับด้านพุทธ,ธิพิสัยของบลูมนะครับคือความรู้6ระดับนะครับจำใจเป่าวิสังขานะครับหระดับตามนี้โอเคเนาะนะนะคุณครูใช้คีย์จาแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแหละครับคุณครับจาใจใช้วิสามเวคุณครูจาแบบไหนกูก็จำแบบนั้นเลนะไม่จำเป็นต้องมาจําแบบผมครับเอาที่ตัวเองมีความรู้ความเข้าใจครับไม่จาเป็นต้องจาเหมือนคนอื่นนะฮะโอเคเนาะนี่คือความรู้6ระดับของลูมนะครับ นั่นคือการสอนแบบโครงงานของคทุกท่าประเภทของงานเนี่ยเมื่อก่อนนี่ออกบ่อยนะครับประเภทของคนงาน,น,ออน,อนของคงุกท่าโครงงานมีกี่ประเภทของงานมีสี่ประเภทจ๊่ไหมโครงงานมีสี่ประเภทหนึ่งโครงงานประเภททดลองจชะไหมสองโครงงานประเภทสํารวจสามโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์และสี่โครงงานประเภทไหนครับอ่าการพัฒนาผลงานโอเคเนาะ พัฒนานี่ฮะองค์งาน4ประเภทโอเคครับอ่ะไปข้อที่15ค,ค,ครับูครับมา15ครับ นักกูที่รับชมอยู่หน้าเพจนะครับสวัสดีนะฮะคุณกูที่เพิ่งเข้ามานะครับหรือคุณกูที่เพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกนะงูที่อยู่หน้าเพจนะถ้างูสนใจไฟล์ข้อสอบไฟล์วิเคราะห์ข้อสอบทุกวิชาครับ6วิชาทุกวิชาครับ199บาทคุณกูกดไปที่ลิงก์นะครับไลน์โอเพนแชทนี้ได้เลยนะในคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้หรือในหัววิดีโอเนี่ยมันจะมีลิงก์อยู่คุณกูกดไปที่ลิงก์นั้นมันจะพาคุณกูเข้าสู่ไลน์โอเพนแชทคุณกูแจ้งแอดมินได้ออออสบบบบใให้นนนนนะะะะคคครรััีเเเมลขงงุณาาาทซึ่ ถือว่าถูกมากนะครับร้อยเก้าสิบกว่าบาทเนี่ยพวกผมไม่ได้อะไรเลยนะร้อยเก้าสิบกว่าบาทผมให้ค่าดําเนินการของทีมงานครับเนาะทีมงานส่งเอกสารส่งไฟล์ข้อสอบให้พวกผมเนี่ยติวให้ฟรีวิทยากรทุกท่านติวให้ฟรีอยู่แล้วติวให้ฟรีหน้าเพจเพราะยั้นใครที่เพิ่งเข้ามาฝากแชร์ให้ด้วยนะตอนนี้สองแสนห้าหมื่นคนนะฮะที่รับชมอยู่หน้าเพจตอนนี้สองแสนห้าหมื่นคนเนี่ยฝากแชร์ให้ด้วยคนละหนึ่งแชร์ครับคุครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะเปิดการมองเห็นหน่อยตอนนี้เฟซบุ๊กมันปิดกั้นเยอะแยะเนน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 าะะะะะะะคคคคคคคลลลแแชรรรรร์์ััััับบบบบฮปิขข้้้้ออออสสวีีีทท่่่ไไไไหหก็ุณููดฟ เนาะคุณครูได้ไฟล์ข้อสอบจากที่ไหนไปครูก็ปิ้นจากที่นั่นแหละครับครูครับท่านครูยังไม่มีไฟล์ข้อสอบผมบอกว่ากดไปที่ลิงก์นะ,ะที่ผมปักบุดไว้นั่นแหละฮะไลน์อุปนิชฌครับแจ้งแอดมินได้เลยฮะเนาะเอาไปข้อที่สิบห้าครับกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของบูมขั้นตอนที่มีความยากมากที่สุดโอจำใจปะวิสังค่าคือการประเมินค่าครับมึครับยากมากที่สุดแต่ใช้ไม่มีก็ลองลงมาก็คือการสังเคราะห์ครับโอเคฮะ อธิบายไปแล้วไปเร็วครับข้อที่สิบหกครับเขียนน้องคุณครูที่อยู่หน้าเพจนะายข้อสอบตามนั้นเลยครับที่ผมแจ้งครูนะครับตองครูหาไม่เจอใครที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเออตอนนี้ซื้ออะไรได้ซื้อหมดแล้วครับซื้อเพื่อความสบายใจของครูครับเพราะอ่านหนังสือไม่ทันครับใครที่อ่านหนังสือไม่ทันแนะนําว่าตอนนี้ให้ครูติวครับเน้นติวเลยฮะโดยเฉพาะวิชากฎหมายกับวิชาการศึกษาคุณครูไม่ต้องไปอ่านเองเลยนะไม่ต้องไปอ่านเองแล้วผมแนะนาให้ครูติวครับเพราะเนื้อหามันเยอะ เอาเวลาที่เหลือ20วันเนี่ยุณครับสิบวันเนี่ยรูไปทาในส่วนของวิชาที่เป็นทักษะภาคกอครับไทยคณิตอังกฤษเหล่านี้นะรูไปเก็บเหล่านี้ให้ได้ครับวิชาเหล่านี้ให้ได้นะฮะส่วนวิชาที่เป็นเนื้อหาบรรยายนี่รูใช้วิธีการติวครับใช้วิธีการติวเลยนะฮะเนาะใครที่วิชาการศึกษายังไม่แม่นผมแนะนําว่าให้ติวครับเนื้อหามันเยอะนะยังไม่แม่นเนี่ยเนื้อหามันเยอะเพราะฉะนั้นเน้นติวเลยครับงูครับติววิเคราะห์ข้อสอบหรือรูจะติวในส่วนเอ่อเนื้อหาพร้อมวิเคราะห์ข้อสอบอัน อ่าสมาชิกที่นะครับใครที่ยังไม่แม่นวิชาการศึกษาเนี่ยผมแนะนําเลยนี่ครับตามนี้ครับคุณครูใช้วิธีการติวครับอ่านไม่ทันเลยครับเพราะอะไรโอ้เนื้อหาเยอะครับมันอ่านไม่ทันแล้วพราะวิชาการศึกษาเนี่ยคุณครูติวฟรีหน้าเพียได้เลยนะไม่ต้องไปซื้อคอร์สอะไรเพิ่มเลยนะติวฟรีหน้าเพียได้เลยใครมีหนังสือผมผมบอกแล้วใช่ไหมใครที่มีหนังสือเล่มสีเขียววิชาการศึกษา,<ส>าของผมหรือใครเคยไปติวคอร์สสองวันคอร์สสามวันคอร์สห้าวันคอร์สแล้วเผลใช้เอกสารเล่มสีเขียวผมติวได้เลยครับติม่<ร> ใช้ติวได้เลยนะฮะผมติวทุกวันครับจา,านทร์อังคารพูดพระฤาษีครับนะบถ้าเป็นวันจัจารย์กับวันพรรหัฤาษีเนี่ยนยครับเราจะติวในคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบคือคอร์สนี้แหละฮะเนี่ยที่เรากำลังติวกันอยู่เนี่ยนะฮะสองวันเนี่ยแต่ถ้าใครยังไม่แม่นเนื้อหาผมแนะนําครับสองวันนี้นนค,รครับนะใครที่ยังไม่แม่นเนื้อหาครับนี่ฮะสองวันนี้แนะนําเลยอังคารกับพุธครับสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่แม่นเนื้อหาแนะนาครับสำหรับวิชาการศึกษาอาา่านไม่ทันแล้วนะมันอ่านไม่ทันเพราะฉะนั้ัครบ เนาะติวย้อนหลังเฉลยข้อสอบให้ทุกข้อครับนะผมไม่มีข้อสอบอ่าเฉลยผมไม่มีให้นะฮะแต่ผมจะใช้วิธีการติวเฉลยครับเฉลยจากการติวเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อ่านหนังสือไม่ทันแนะนาครับเนาะตอนนี้สําหรับวิชาการศึกษานะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับวิชาการศึกษาผมมีโปรโมชั่นให้หนึ่งแถมหนึ่งจับคู่กันมาฮะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสมัครหนึ่งคนแถมเข้ากลุ่มอีกหนึ่งคนครับโปรติดไปด้วยกันครับคนละสองร้อยบาทครับแค่นี้จับคู่กันมาครฮะสามร้อยเก้าสิบเก นะครับอ่านหนังสือไม่ทันแนะนําเลยเรื่องของวิชาการศึกษาแต่ใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วไม่ต้องสมัครเพิ่มนะคุณครูไม่ต้องซื้อเพิ่มใครที่อยู่ในกลุ่มเดลน์ติวในกลุ่มผมติวเหมือนกันทุกช่องทางคุณครูที่อยู่ในหน้าเพจซื้อไฟร้อยเก้าบาทไปแล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มหรือถ้าคุณครูอยากจะติวเนื้อหาอยากจะได้ไฟลหนังสือก็เนี่ยครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณครูก็กดไปที่ลิงก์นะสแกนคิวอาร์โค้ดนี้นะคุณครูต้องสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เข้าไปนะครับเพราะว่าม ทักไปที่เพจไม่มีแล้วนะฮะวันอังคารพุธเข้ากลุ่มใช่ครับสามร้อยเก้าสิบาบาทจะอยู่ในกลุ่มครับกลุ่มวิชาการศึกษาสมัครหนึ่งแถมหนึ่งนะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับสแกนเคียวโค้ดนี้เท่านั้นนะครับครูนะถ้าเป็นลิงก์อันนี้จะไปที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับคนละส่วนนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่แม่นวิชาการศึกษานะครับครูนี่แหละหลอนนี่แหละหนอนบอกรวมเข้ากลุ่มใช่ไหมครับใช่ครับสองร้อยเก้านะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่เข้ากลุ่มหนึ่งแถมหนึ ให้แทบจะติวให้ฟรีนั่นแหละครับกูครับนะราคานี้ผมก็ไม่ได้อะไรหรอกครับผมให้ค่าแอดมินเขาดําเนินงานครับนะค่าดําเนินการครับเนาะเนาะท่านกูสนใจตามนี้เลยนะครับสำหรับวิชาการศึกษาใครยังไม่แม่นนะแต่ใครที่แม่นแล้ววิเคราะห์ข้อสอบได้ข้อสอบอยู่ในกลุ่มไม่ต้องซื้อไม่ต้องเข้าไม่ต้องเพิ่มแล้วตามนี้โอเคครับสาหรับใครที่สนใจนะครับไปต่อฮะข้อ16ครับ กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองครับหมายถึงการสอนแบบเราจะได้ยินกันอยู่แล้ว active learning ครับใช่ไหมครับน่าจะเป็นประเด็นข้อสอบแหละปีนี้ผมว่าน่าจะออกข้อสอบเยอะฮะ active learning เนี่ยครูกณบนี่ออกมาสีหข้อเลยนะเยอะมากฮะ active learning ครับน้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันครับสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ยีเนี่ย active learning นะฮะ active learning ครับผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนี่คือนิยามสําคัญของ active learning จาไว้เลยครับ active learning ผู้เรียนจะเป็นไงครับสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองนี่คือ active learning การสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองนั่นคือเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงของเขานะครับให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านการลงมือปฏิบัติตครับนี่คือ active learning ครับไปข้อที่17ครับกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เ <anda> น้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมากที่สุดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับลูกครับนี่ฮะ active learning ครับ เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ก็คือสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองเนี่ยคุณครูครับ active learning เนี่ยสร้างความรู้ด้วยตนเองมากที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุูครับถ้ากครเียตีดกัผมเนี่ยใช่ไหมผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้แล้วใช่ไหมครับว่า active learning เนี่ยสามารถสร้างความรู้ได้มากที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ active learning เป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่งกระบวนการครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยครูเราส่วนใหญ่แล้วยังสอนแบบไหนอยู่ passive learning คือความรู้มาจากใครความรู้มาจากครูเพราะฉะนั้นเขาจึงเปรียบเทียบ กระบวนการเรียนรู้2กระบวนการเรียนรู้อ่ะตรงนี้ fill. นิดนึงนะครับน้อยนนิดนึงนะครับเขาจึงเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้2กระบวนการเรียนรู้ระหว่าง Passive Learning กับ Active Learning ครับ <Billie> ว <Le an> ่าเด็กเรียนแบบไหนจะจดจําความรู้ได้มากกว่ากันครับนะเราเรียกว่าพีระมิดแห่งการเรียนรู้ที่จะมาแบ่งว่าการเรียนรู้นะครับแบบไหนเด็กจะจาความรู้ได้มากกว่ากันนะครับอันนี้ใครเคยตีกับผมแล้วผมอธิบายไปแล้วนะครับพีระมิดแห่งการเรียนรู้ปลายแหลมของพีระมิดฮะปลายแหลมของพีระมิดนั่นคือความรู้ที่มาจากการอ่านครับใช่ไหม ความรู้ที่มาจากการอ่านเนี่ยเราจะจดความความรู้จากการอ่านได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นจากสิ่งที่เราอ่านครับเห็นไ,ไหมแล้วมันจึงไม่แปลกเลยว่าทําไมเราอาร่านหนังสือแล้วมันไม่จําเพราะความรู้จากการอ่านเนี่ยมันจําได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อให้คุณครูอ่านไปร้อยรอบพันรอบก็แล้วแต่คุณครูจะจําความรู้ได้ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยคือความรู้ที่มาจากการอาร่านครับเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยแล้วอา่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยอา่านตั้งแต่ตีสี่จนถึงห้าทุ่มท ใช่ไหมเราสามารถใช้อีกหลายวิธีครับคุณครับที่จะช่วยให้เราจดจําความรู้ได้มากกว่าการอ่านอีกนะฮะเนี่ยอย่างเมื่อวานนี่ติวที่อุบลน,น้องบอกพี่คะถ้าหนูอ่านจําได้รอบละสิเปอร์ซ็นเนี่ยหนูอ่านสิบรอบมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นพอดีเลยครับเออเอาที่น้องสบายใจครับคุณครับนะฮะงั้นจะอ่านกี่รอบก็แล้วแต่จะอ่านเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่จําได้ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นครับสองครับความรู้ที่มาจากการฟังครับความรู้ที่มาจากการฟังเราจะจดจําจากสิ่งที่เราได้ยินกี่เปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเปอร์เซ็นครับ ใช่ไหมอะไรที่เราฟังบ่อยๆเราจะจําได้ดีจาได้แม่นเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเนี่ยการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยการฟังนะสามารถช่วยให้คุณครูเนี่ยจดจาเนื้อหาได้ดีกว่าการอ่านอีกนะฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้ามีเวลาให้คุณครูเปิดติวครับเปิดฟังฟังเลยอาจจะไม่ต้องดูก็ได้เปิดฟังใส่หูฟังครับฟังฟังให้เสียงมันเข้าหูเหมือนกับเราฟังเพลงนะฮะฟังบ่อยๆแล้วมันจะจําได้ดีจําได้ดีกว่าการอ่านอีกนะฮะจำดีกว่าการอ่านเองอีกครับคุณครับสามครับความรู้ที่มาจากการดูครับ ถ้าเราดูเนี่ยเราจะจําได้ถึง3 0ครับคืออะไรที่เรามองเห็นหรือเราดูเนี่ยเราจะจําได้ถึง30%เพราะฉะนั้นผมจึงบอกครูเขา่าเวลาครูอ่านหนังสือเสร็จให้คร,จรูจดสรุปใช่ไหมจดสรุปใส่กระดาษ A4 ตัวใหญ่ครับเขียนสรุปออกมาตัวใหญ่เลยแล้วเอาไปแปะตามห้องนอนห้องอ่านหนังสือของเราครับให้มันมองเห็นบ่อยๆอะไรที่เรามองเห็นบ่อยๆมันจะจําเป็นภาพมันจะจําได้แม่นนะหลับตาลงมองอ๋อนึกออกแล้วไอ้เรื่องนี้เราเขียนไว้อย่างนี้เราสรุปไว้อย่างนี้เนี่ยเห็นไหม อะไรที่เรามองเห็นบ่อยๆเนี่ยมันจะจาได้ไหมผมจึงบอกว่าเวลาอ่านหนังสือเสร็จให้ครูจดสรุปใส่กระดาษ A4 ตัวใหญ่แล้วแปะตามผนังห้องห้องนอนห้องอ่านหนังสือเนี่ยให้มันเห็นอยู่ทุกวันหรือเราเรียกว่าการสร้างบ้านหน่งการเรียนรู้ใช่ไหมการสร้างบ้านหน่งการเรียนรู้มันช่วยให้เรามองเห็นเนี่ยครูเห็นคนที่เขารีวิวไหมบางคนเนี่ยเขาสบขอบบรรจุเขาบรรีวิวใช่ไหมเขาถ่ายรูปห้องนอนมาเนี่ยเขาแปะเป็นความรู้นะครับเต็มห้องนอนเลยนะมันไม่ต้องกลัวผนังห้องจะเลอะเปื้อนครับงูครับซื การดูครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้การดูรี่ช่วยในการเตรียมตัวสอบกูด้วยนะครับจดตัวใหญ่สรุปแปะแปะแปะ,แปะให้ตัวเองเข้าใจนะฮะต่อไปครับความรู้ที่มาจากการดูและฟังครับถ้าเราได้ดูด้วยฟังด้วยจะจําได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับห้ครับจากสิ่งที่เห็นและได้ยินครับถ้าเราดูด้วยฟังด้วยเนี่ยจะจำได้ถึงห้ผมจะบอกคุณรับว่าถ้าคุณมีเวลาติวให้คุณมาติวครับติว เน้นติวคือการติวคือการดูและการฟังไปด้วยไหมทั้งดูทั้งฟังจะช่วยคุณครูจดจำได้ถึง5 0ครับเพราะฉะนั้นการติวจึงมีส่วนสําคัญในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยกับคุณครูนะฮะัเพราะฉะนั้นการติวยิ่งติวบ่อยเท่าไหร่เนี่ยนะฮะมันจะช่วยให้เราจดจําเนื้อหาได้ดีนะครับมันจะจําได้แม่นครับอย่างปีที่แล้วมีน้องคนหนึ่งเนี่ยครูครูน้องเนี่ยน้องๆเนี่ยน้องๆกำมือลทิพย์เนี่ยเอกปฐมวัยใช่ไหมเนี่ยน้องเขา ติวออนไลน์ทุกอีพีนะครับติวขอสองวันขอสามวันนะครับคอรับรองผลน้องเขาไปหมดครับติวดีติวด่นเน้นติวครับงูครับเนี่ยติวดีติวเด่นจนน้องเขาไปบรรจุแล้วครับงูครับเนี่ยเอกปฐมวัยครับเนี่ยบรรจุรอบแรกเลยฮะเนาะจากคนที่ไม่เคยมาติวไม่เคยมาฟังอะไรแบบนี้เลยนะครับน้องเขาเน้นติวอย่างเดียวครับเนาะเพราะฉะนั้นการติวจะช่วยครูจดจําได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะดูด้วยฟังด้วยเนี่ยครับงูครับเนาะใครที่ติวครบทุกอีพีหรือใครที่ย้อนหลังเนี่ยอย่างสมาชิกในกลุ่มติวออนไลนย นะครับจะมีการบ้านตลอดใช่ไหมจะมีการบ้านจดสรุปมาทรงนะครับจะมีการบ้านให้ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังใครที่ดูยิ่งดูซ้าเท่าไหร่ยิ่งติวบ่อยเท่าไหร่มันจะช่วยคุณจดจําได้ดีจาได้แม่นครับโอเคเนาะทั้หมนนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ passive learning ครับถ้าเป็น passive learning ความรู้มาจากใครครับความรู้มาจากครูครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้เนี่ยผู้เรียนจะจดจำรรเนื้อหาได้ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน50%นครับนี่คือ passive learning โอเคเนาะจดจําความรู้ได้ไม่เกิน ห้าสิบเรครับสำหรับ Passive Learning ต่อไปครับคุณครูครับเรามาดูครับกระบวนการเรียนรู้ด้วย Active Learning ครับถ้าเป็น Active Learning ครับคุณครูครับหนึ่งเลย Active Learning ครับถ้าผู้เรียนนะครับออกมาพูดหรืออภิปรายครับนะพูดหรืออภิปรายครับเด็กจะจดจำจากสิ่งที่พูดได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ70%ครับจากสิ่งที่พูดครับเนี่ยฮะ70%จากสิ่งที่พูดเพราะฉะนั้นอะไรที่เราพูดบ่อยๆเนี่ยคุณครูครับ มันจะจําได้ดีจําได้แม่นครับเนาะจำได้ดีจําได้แม่นเพราะฉะนั้นอะไรที่เราได้พูดทุกวันพูดซ้ําๆพูดบ่อยๆเนี่ยมันจะจาได้ดีจำได้แม่นผมยะ่บอกคุณครูว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณครูอ่านหนังสือเสร็จคุณครูลองพูดกับตัวเองครับพูดกับตัวเองพูดหน้ากระจกก็ได้พูดซ้ําๆไอ้เรื่องที่เราอ่านเรื่องที่เราติวเนี่ยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมันจะจําได้ดีจําได้แม่นใครจะบอกว่าเราบ้าพูดคนเดียวช่างมันครับช่วงนี้จะบ้าก็ไม่เป็นไรครับคุณครับ้าอ่านหนังสือครับเนอย เด็กจะจดจําความรู้ครับจากสิ่งที่ทำครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเราทําเองเนะี่ยเราทําด้วยตัวเองเราจะจดจําได้ถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์และสูงสุดเยอะที่สุดครับถ้าเราได้พูดและทำครับมันจะทําให้เราจดจําได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือการประยุกต์ใช้ความรู้หรือการสอนคนอื่น ใช่ไหมคือสามารถนําความรู้ไปสอนคนอื่นได้ไประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจําวันได้นะมันจะช่วยเราจดจําได้ถึง90%ซึ่งเยอะมากที่สุดเลยซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบไหนครับ Active Learning ครับนี่ะ Active Learning เพราะฉะนั้น Active Learning ครับจะช่วยให้เราจดจําเนื้อหาได้มากสุดกี่เปอร์เซ็นต์เเลยฮะนี่ครับ Active Learning ครับและ90%คือการเรียนรู้แบบไหนคือสามารถนําความรู้ไปไประยุกต์ใช้ไปสอนคนอื่นได้ครับเนี่ย Active Learning ครับเพราะฉะนั้น ผมจะบอกครูเขาาในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยของครูเนี่ยคุณครูจะใช้วิธีการในการเตรียมตัวอย่างไรบ้างใครที่คิดว่าหนูจะอ่านหนังสืออย่างเดียวเชิญคุณครูก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือต่อไปครับเพราะสิ่งที่ครูจะจดจําจากการอ่านมันจําได้กี่เปอร์เซ็นต์สิเท่านั้นแต่ถ้าครูบอกว่าหนูอ่านด้วยแล้วถ้ามีเวลาว่างสักหนึ่งชั่วโมงหนูจะฟังด้วยหรือถ้ามีเวลาว่างเนี่ยหนูจะนั่งจดสรุปจดสรุปสัก30นาทีจดสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตนเองแล้วก็เอาแปะไว้เพื่อให้เรามออองเเหหห็นนนใ้้รรราาาููืคบกวว่ัี ขอติวสักสองชั่วโมงเนี่ยทั้งดูและฟังจะช่วยคุณจดจําได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเกินพอแลยครับแต่ถ้าครูบอกว่าถ้าผมอยากใช้กระบวนการแบบแอคทีฟเลยไหมในการเตรียมสอบครูช่วยได้อย่างเช่นครูบอกว่าผมจะลองฝึกพูดครับเรื่องที่ผมติวเรื่องที่หนูอ่านมาลองพูดดูจําได้ถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นตแต่ถ้าครูบอกว่าคุณครูติวให้เพื่อนได้ครับอ่านหนังสือไปติวให้เพื่อนถ้าครูติวให้เพื่อนเท่่ให้เพื่อนได้เนี่ยครูจำไม่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ จะไม่ถึง90%้เอเเลยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถติวให้เพื่อนเขาบอติวให้เพื่อนคือทุกวันนี้มันไม่ต้องเดินทางแล้ววิดีโอคอลคุยกันพูดคุยกันเนี่ยก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นการติวครับพูดกันเนี่ยสามารถจดจําได้ถึง 70- 90%ถึงเเลยนะฮะคุณนิ่งก้อยบอกหนูจะลงติวอย่างเดียวนะครับเออติวดีติวด่วดวดน้ดติวนะครูก้อยบอกนะฮะ hmm. นะฮะอ่ะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้แบบ a c t i v e l e a r n i n g เด็กสามารถจดจําความรู้ได้มากสุดคือ90%คือเขาได้พูดและทาํานะบจจด้ถึง90 เปอร์เซ็นต์ครับคุณครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ตอบงงูถูกต้องครับตอนนี้อธิบายให้นิดนึงนะครับไหนๆก็มาเรื่อง active learning แล้วนะครับคุณครับอ่ะไปครับข้อที่18ครับคุณครับมาจะทันไหมเนี่ยวันนี้คุณครับน่าจะทันครับอีก30มนาทีเดี๋ยววันนี้ผมเลียดให้ไปอีกสักสิบนาทีนะเพราะว่ามาผมก็เลียดมาช้าสินาทีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอ่าเลียดย้อนหลังให้อีก10นาทีนะฮะเดี๋ยวแจ้งคุณนุ่มนะคุณนุ่มก็น่าจะรอผมติวเสร็จก็น่าจะต่อนะครับคุณ ครูเกียรติคุณบอกต่อไปนี้ผมจะเข้าดูทุกอีพีครับเน้นคำงวครับเน้นติวนะถ้ามีเวลามาติวสดก็ติวนะครับถ้ามาสดไม่ได้ย้อนหลังได้งูครับแต่พยายามดูด้วยฟังด้วยเนี่ยจะช่วยเราจดจําได้ดีนะครับเนาะอ่ะไปข้อที่สิบแปดครับการจัดการเรียนรู้ใน new normal ครับชีวิตวิถีใหม่ครับเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นการเรียนรู้โดยยึดหลักตามข้อใดครับเนี่ยข้อสอบสพทียวสามในช่วงโควิดระบาดรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโควิดระบาดรอบที่ผ่านมางงูครับ นะมันมีการจัดการเรียนรู้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาโควิดระบาดครับมันมีการเรียนรู้กี่ออนนะห้าออนใช่ไหมไซไลเอร์แฮนมาผมไม่เขียนอีกรอบเลยนะผมเขียนจบไปแล้วตั้งแต่ข้อก่อนน้นนี้แล้วครับมห้าออนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยครูในช่วงโควิดระบาดเนี่ยนะโดยใช้อะไรนะครับเป็นการเรียนรู้โดยยึดหลักตามอะไรครับนะนั่นคือเขาใช้อะไรครับการใช้ปัญหาครับปัญหาเป็นฐานปัญหาเป็นฐานคือปัญหาของอะไรครับปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใช่ไหม นั่นคือโควิดสิมันระบาดเราไม่สามารถไปสอนในโรงเรียนได้ตามปกติมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการจัดการเรียนรู้5อ่อนขึ้นมาครับไซร์ไลแอร์เฮนมานั่นเองคือเขาใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้คือมันไปเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ครับเราก็เลยเรียนออนไลน์ครับออนแฮนครับออนดีมานหรือออนแอร์ครับเนี่ยก็คือใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เนี่ยครับก็สอบมาอปรียบสาตอนนั้นตอนโควิดระบาดนะครับคือเขาใช้ปัญหาเป็นฐานนะฮะไปครับข้อที่19ครับ ข้อ19มาครับครูครับการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยลักษณะการจะก,กาาเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าวเนี่ยข้อใดครับมันไม่ถูกต้องเนี่ยฮะข้อใดไม่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครูมงคลบอกจันนุ่มมาสายอยู่แล้วครับครูครับถูกต้องครับเนี่ยมาสายประจําอยู่แล้วอก่อจะโม้เสร็จนะ มามาก่อนนี่เขาต้องโม้ก่อนแล้วประมาณสิบนาทีครับก่อนจะโม้เสร็จเนี่ยนะไม่รู้พูดอะไรเยอะแยะนะผูนะอ้าวข้อสิบเก้าครับ,รบเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมไทยลักษณะการจัดก,การเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าวข้อไรมันไม่ถูกต้องครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยผมูครับมันเป็นศาสตร์ที่เข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมมันมีความหลากหลายเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ไก่มีการใช้ทรัพยากรหลากหลายชนิดไหมใช่และทุกวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความหลากหลายนะครับ ขอไข่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกประเด็นใช่ไหมใช่เขาสนใจเรื่องไหนเขาเลือกประเด็นที่จะเรียนได้เลยนะครูนะนะครับคอควายควบคุมจํานวนคนที่สนใจในแต่ละประเด็นได้ไหมไม่ได้มันควบคุมไม่ได้ครับเพราะอะไรวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงกัน,นง่ายครับมันเข้าถึงกันง่ายเพราะฉะนั้นเราควบคุมจํานวนคนไม่ได้เขาสนใจเรื่องไหนเขาก็จะศึกษาเรื่องนั้นเราไปควบคุมเขาไม่ได้ครับ งงูการแสดงออกด้านความคิดเห็นของผู้เรียนที่ชัดเจนไหมใช่ปัจจุบันเนี่ยผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นว่าอะไรข้อมูลมันเข้าถึงได้ง่ายเขามีความรู้เขาก็ถึงข้อมูล,มลได้ไหมเราเห็นว่าเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความกล้าแสดงออกในเรื่องต่างๆใน, heim, ในการแสดงความคิดเห็นได้ไหมอย่างเช่นอ่าผมไม่อยากพูดถึงนะครับเรื่องการเมืองนะครับก็เอายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าเด็กเขามีความกล้าแสดงออกในเรื่องสิ่งต่างๆเพราะเขาเรียนรู้ได้เร็วนะเขาหาความรู้ได้เร็วนะครับครูบางคนบอกไม่ต่างกันครับอาจารย์นู้ อะไรเนี่ยครูชนชยาใช่ไหมเนี่ยนะไม่ได้เกลียงกันข้างูครับอืแต่ชอบกัดกันข้างูครับอืมอ่ะข้ยี่ครับมาครับที่ h ช e เล e เล n ร์โมครับหรือการสอนแบบ tllm ครับข้างูครับตัวย่อนะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยจัดบทหลักพื้นฐานตามข้อใดครับนะได้เวลานัดยาครับคุาูครับนะถ้าผมพูดเกินหนึ่งชั่วโมงนี่น้ำลายเหนียวแล้วจะคัดจมูกเลยนะฮะ แต่สีไม่ได้ครับคุณครับอข้อยี่สิบครับทีสเลสเลนโมครับหรือตัวย่อ tllm เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาโดยจัดบนหลักพื้นฐานตามข้อไหนครับดูตรงนี้ก่อนครับทีสเลสเลนโมครับเป็นรูปแบบการสอนของประเทศสิงคโปร์ใช่ไหมครับเนี่ยข้อสอบเปียกสามมันถามการสอนของประเทศสิงคโปร์ครับซึ่งทีสเลสเลนโมเนี่ยเป็นการสอนแบบไหนครับทีสเลสเลนโมครับเป็นการสอนที่ครูใช่ไหมครับครูสอนน้อย นะครับแต่เด็กเรียนรู้มากครับคำว่าครูสอนน้อยแต่เด็กเรียนรู้มากนี่คืออะไรครับนั่นคือครูสอนในห้องเรียนน้อยครับแต่ให้เด็กเขาไปเรียนรู้จากอะไรครับให้นักเรียนนะครับเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ครับเรียนรู้จากประสบการณ์รอบตัวนะครับใช่ไหมครับเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับรอบตัวของผู้เรียนครับซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์รอบตัวของผู้เรียนเนี่ย มันจะทำให้ผู้เรียนเขาพบเจอสิ่งใหม่ๆครับนะผู้เรียนพบเจอสิ่งใหม่ๆนะครับและจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความคิดนอกกรอบครับใช่ไหมเมื่อเขาได้พบเจอสิ่งใหม่ๆเขาก็จะมีความคิดใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมมันจะทำให้เด็กมีความคิดนอกกรอบเพราะเด็กเขามีความคิดนอกกรอบมันก็จะนําไปสู่การมีความคิดอะไรครับความคิดสร้างสรรค์นั่นคือเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานในาก,การจัดการเรียนรู้นะครับความคิดนอกกรอบมันจะนําไปสู่การมีความคิดสร้างสรรค์ นะค,ความคิดสร้างสารรค์คือการคิดในสิ่งใหม่ใช่ไหมคิดในสิ่งใหม่คิดนอกกรอบโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาใช้ความคิดสร้างสารรค์เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้นี่คือทิสเลเรนโมของประเทศสิงคโปร์ครับเนาะของประเทศสิงคโปร์นะฮะใช่ไหมก็สอบภาษาบรรทัพกันสองคนต่างประเทศครับผมครับและประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียนะครับในเอเชียเลยนะฮะคือสิงคโปร์ครับ และสิงคโปร์เขายังประกาศกล้าวเลยครับว่าเขาจะเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นใครอยู่ฟินแลนด์ใช่ไหมครับนะฮะซึ่งเห็นไหมสิงคโปร์เขายังประกาศว่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับคุณครับแต่ประเทศไทยของเราเป็นไงประเทศไทยของเราได้แต่ไปศึกษาดูงานครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยครับคุณครับไปศึกษาดูงานไปทุกประเทศครับสิงคโปร์ญี่ปุ่นฟินแลนด์ไปหมดครับไปศึกษาดูงานไปใช้เงินไปใช้งบเป็เฉยครับแต่ไม่รู้ว่าผลจากการศึกษาดูงานนํามาใช้กับประเทศตัวเองบ้างหรือเปล่า ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ